เอาละครับผู้ชมครับผมสำหรับในวันนี้เนี่ยผมจะรีวิวผลปีศาจทั้ง2แมปอันไหนสวยกว่ากันนะครับผมระหว่างแมปบอกฟุตแล้วก็คิงเลกาซี่โอเคคุณผู้ชมก่อนจะไปรับชมคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์ให้ลูก้าด้วย 2,000 ไลค์นะคุณผู้ชมอย่าลืมกดตามและกดกระดิ่งวันนี้เนี่ยบักลูก้ามาเองเลยนะคุณดูโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูมันบรรยายกันดีกว่าว่ามันจะสุดจริงขนาดไหนสุดตีนหรือเปล่าไปดูกันก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง 59% เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า Let's go Come on ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจัดคอมผมแนะนำเลย I have CPU ร้านเขาเนี่ยขายอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ด้วยเช่นกันนะจ๊ะใครเนี่ยสนใจนะครับผมแนะนำเลย I have CPU ลิงก์อยู่ตารางคลิปนี้เลยโอ้วันนี้มากับลูก้าแล้วนี่โอ้บักลูก้าสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เนี่ยมากับช่องคีนอนเคดีเหมือนเดิมเช่นเคยวันนี้เนี่ยลูก้าก็คิดถึงคิงเลกาซี่แล้วก็บอกฟุตรวมกันกลายเป็นโกโก้คันเลยนะครับวันนี้เนี่ยลูก้าจะมาทดสอบนะหลังจากที่ผลปีศาจฟีนิกซ์เนี่ยได้ทำการตื่นเอฟเฟกต์อลังการงานสร้างแล้วเราเนี่ยจะไปวีเอสนั่นเองนะครับในคิงเลกาซี่ซึ่งผมเนี่ยจะเขาเรียกเปรียบเทียบเนาะหลายผลอยู่นะก็จะเอาเป็นผลหลักๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะเป็นผลอะไรเนี่ยไปดูกันในคลิปกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ลูก้าด้วยนะครับผมในวันนี้เนี่ยกดไลค์กันเยอะๆด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะพาแฟนฟาร์มไม่ใช่สิช่วยแฟนฟาร์มนั่นเองวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราลงนั่นเองนะครับโอเคปะคลิปนี้เนี่ยขอสักประมาณ 2,000 ไลค์ขึ้นไปให้กับบักลูก้าด้วยโอเคลุยเลยก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะมารีวิวด้านของผลปีศาจของบ็อกฟุตก่อนที่จะไปรีวิวของคิงเลกาซี่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยทำการเปรียบเทียบนะด้านของผลมังกรนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการไอ้นี่ดีกว่านะครับผมคุณผู้ชมรีวิวเนาะด้านของผลมังกรมิกมัมคิงเลกาซี่มิกมัมปะวะมีปะไม่รู้นะเดี๋ยวก็รีวิวละกันนะครับรีวิวเนาะด้านของผลมังกรมิกมัมลูมผลพิษนั่นเองนะครับผลโมจิแล้วก็ฟีนิกซ์นั่นเองนะครับแค่นี้พอนะฮะโอเคมาก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตนะครับรีวิวด้านของฟีนิกซ์ก่อนละกันนี่เลยฟีนิกซ์ก็สวยที่สุดแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะสวยไปไหนนะของคิงเลคัสซี่ก็บ้าละของบอกฟุตนะครับคือสวยมากนะฮะสำหรับตัวผมคิดว่ามันสวยจริงๆนะคุณผู้ชมตั้งแต่อัปเดตนี้คือผมเนี่ยติดกับผลนี้มากๆนะครับซึ่งถามว่าคอมโบเป็นหรือเปล่าผมไม่เป็นนะฮะไม่เป็นเหมือนกันนะแต่ก็สวยนะครับผมชอบมากๆด้วยนะครับดูดิบ้านล่างกันเป็นตัวใหญ่เป็นอย่างนี้นะครับนี่ฟีนิกซ์นั่นเองอยู่ไงคุณผู้ชมเท่หรือเปล่าครับผมว่ามันเท่นะมันดูแบบโอ้มันดูว้าวดีนะมันมีแบบคล้ายอะไรสักอย่างบาซูก้าปะไม่ใช่บาซูก้าดิเนี่ยข้างหลังมันเนี่ยสวยดีนะครับผมเหมือนเมาโก้เลยนะครับเหมือนเมาโก้จริงๆนะโอเคก็สกิลแซ่บเป็นแบบนี้ครับผมกิลเอ็กนะครับเป็นแบบนี้เนาะเป็นการฮิวนะและฮิวเร็วมากผมชอบตรงนี้กิลซีก็พุ่งเข้าไปแล้วก็อาทุ่มนั่นเองประมาณนี้ครับแล้วก็คิกก็นี่แหละครับเป็นสกิลส่วนเสริมนั่นเองอ่ะประมาณนี้สำหรับฟีนิกซ์นั่นเองนะครับผมเป็นไงหล่อเท่หรือเปล่าคอมเมนต์กันมาอันต่อไปพลาดไม่ได้เลยก็คือพ้นมังกรเองนะครับนี่เลยโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะรีวิวเปรียบเทียบดาบนั่นเองนะครับวันนี้เปรียบเทียบผลก่อนนะโอเคนี่ผลมังกรนี้ก็คือว่าสกิลแรกนะครับเป็นแบบนี้นี่นะยังไม่ได้แปลงร่างนะยิงไปเนาะอันนี้ก็วาดทุ่มนะครับผมแบบทุ่มนะกิลซีคือแบบนะประมาณนี้เลยนะครับผมกิลแซดก็ยิงเนาะยิงไกลนะก็ไม่ได้ไกลมากเลยขนาดนั้นนะครับผมกิลเอ็กก็คือประมาณนี้ปุ๊บนี่นั่นเองโหดนะคุณผู้ชมแรงด้วยเล่นเป็นนี่คือว้าวมาโหดจริงๆเอาละเดี๋ยวผมจะรออันตรงอันติก่อนแต่บินธรรมดาก็ได้นะนี่เลยบินธรรมดาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่เห็นป้าโคตรครูนะครับผมบินแบบนี้เลยน่ารักและครูมากเลยนะฮะเท่จริงรอดเท่สุดนะครับผมนี่โอเคเนาะมาอีกรอบนะครับผมก็จะคือสกิลแซดนั่นเอง X แล้วก็4นั่นเองนะครับประมาณนี้เราแปลงร่างกันเป็นมังกรใหญ่เนาะนี่เลยมังกรใหญ่เนี่ยก็ลักษณะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมน่ากลัวหรือเปล่าคุณผู้ชมน่ากลัวไหมผมว่าน่ารักมากๆดูแซดนะครับจะยิง
คลายขึ้นกว่าเดิมแล้วก็โหดแล้วก็แรงขึ้นด้วยสกิล X เนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นยิงไป3ทางเหมือนฟินิกเลยนะสกิล C ครับกดค้างเลยครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็จะใช้ด้านของ R เนี่ยไอเนี่ยนะครับผมการปล่อยพลังว่าลดไปเยอะมากๆด้วยเช่นกันนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับผลมังกรนะจ๊ะเรามาดูผลต่อไปกันดีกว่าคุณผู้ชมก็คือด้านของผลอะไรเอ่ยไอผลอันนี้มีปะวะแป๊บหนึ่งนะผมขอเซิร์ชแป๊บหนึ่งนะ KL ผลมิกมัมมีหรือเปล่าวะหรือว่ายังไม่มีมีผลมิกมัมมีนี่ว่าลืมไปมีนะครับผมโอเคมารีวิวเลยละกันนะครับผมผลมิกมัมมีนะผมก็คุ้นๆว่ามันมีนี่ว่ามีจริงๆนะฮะโอเคเซิร์ชเจอละสกิลซ่าแล้วผมบู๊บึมประมาณนี้ทำการดูดโซมานั่นเองนะครับแล้วโซคือปลูกต้นไม้อะไรประมาณนี้นะครับผมมันดูดวิญญาณมานะตัวแทนเงี้ย QX ครับผมเป็นไฟแบบนี้เนาะคือบอกเลยว่าสกิลเนี่ยโกงมากๆนะสับผลเนี่ยดูดิแล้วก็เอฟเฟกต์สวยมากนะครับดูสิโหดนะครับสับผลเนี่ยผมชอบมากๆเลยด้วยนะครับเพราะว่า PVP นี่คือแบบโหดและเก๋มากนะคุณผู้ชมคือเรากดอย่างงี้ใช่มั้ยถ้าเกิดตูเนี่ยมาโดนเสร็จปุ๊บเราคอมโบเลย QX นั่นเองนะครับ QX แล้วก็ V เลยก็ได้นะครับผมเงี้ยแล้วก็ระเบิดนะครับผมคือแบบโกงมากและแรงจริงๆนะฮะโอเคประมาณนี้สกิล C ก็ดีเนาะฟ้าผ่าทําให้สตันด้วยนั่นเองนะครับอันนี้คือล็อกตูด้วยนั่นเองแต่มันต้องมีคอมโบด้วยนะคอมโบด้วยนั่นเองนะครับทำให้แบบเขาเรียกว่าฮาคิหายใช่ไหมนะครับผมฮาคิกับสกิลหายไปด้วยไม่งั้นในคอมโบอะไรไม่ได้เลยแต่ผลนี้โอเคคุณผู้ชมประมาณนี้นะอีเมก็ได้นะครับหล่อเท่จริงๆนะจ๊ะเห็นไหมเท่ไหมโคตรหล่อคนดูอะไรจะหล่อขนาดนี้นะฮะโอเคครับคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปดูผลต่อไปกันดีกว่าผลต่อไปคืออะไรเอ่ยขอดูหน่อยสิผลรูมนะครับผลรูมโอเครูมนี่แทบไม่เห็นคนใช้นะรูมอย่างนี้เลยคือผลรูมนี่ค่อนข้างจะผมไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยเห็นมีใครใช้แล้วด้วยนะครับผมคือแบบตกยุคจริงๆอ่ะรูมนะตกลุกยุคเลยอ่ะโคตรตกเลยนะครับโอเคสกิลซีคือแบบนี้ฟันนะผมนี่แรงอยู่นะแต่ก็แรงแหละแต่คือไม่ค่อยมีคนใช้แล้วอันนี้คืออันตินะครับประมาณนี้เลยนะครับผมคือโกงอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าคนใช้เป็นนี่คือโหดจริงๆคนดูคือผมบอกเลยว่าโหดมากถ้าคนใช้เป็นนะผมยอมรับว่าเก่งมากๆด้วยนะฮะโอเคก็สกิล F เนี่ยนะครับผมคือเราต้องใช้รูมตลอดเวลาแหละ F คือการวาร์ปนั่นเองนะครับผมนี่ทีเลพอร์ตนั่นแหละนะครับนี่เห็นปะทีเลพอร์ตไปไหนเนี่ยปุ๊บนี่ขอบนู่นได้ไหมขอบไม่ได้ตรงนี้ถึงอยู่นะครับประมาณนี้เลยสำหรับผลรูมนะครับผมรีวิวเร็วมากอันต่อไปผลอะไรเอ่ยผลอะไรครับผมผลอะไรโมจิไหมโมจิโอ้โมจิทำไมเลือกว่าอ๋อลืมปิดรูมนะฮะนะก่อนโอเคโมจินะครับผมนี่โมจิก็คือสกิลแซดเป็นแบบนี้นะครับบูมสกิลเอ็กซ์ล่ะโมจิมูนี่นะครับผมสกิลซีทุ่มนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็สกิลวีเนี่ยจะเป็นด้านของนะครับที่ต่อยรัวๆนะลงมาต่อยรัวๆแบบนี้เลยนะครับถ้าใครโดนนี่คือก็โหดโกงอยู่นะผมบอกเลยโหดสำหรับโมจิเนี่ยไม่ได้กระจอกนะคุณผู้ชมคือโหดอยู่แล้วนะฮะผลของเขาเนี่ยโอเคครับผลโมจิเนาะแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับผมปะเดี๋ยวเราก็น่าจะไปด้านของผลอะไรเอ่ยไม่มีแล้วเนาะผมแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปอื่นแล้วกันใครขอผลอะไรคอมเมนต์กันมาปะเดี๋ยวเราเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ King Legacy กันดีกว่านะครับเปรียบเทียบกันเลยว่าสกิลไหนมันสวยกว่ากันนะใครชอบแมปไหนก็คอมเมนต์แล้วกันอย่ามาตีกันนะผมก็ให้คนออกความคิดเห็นนั่นเองโอเคป่ะเดี๋ยวเราไป King Legacy นะครับผมก็ไม่ได้ไปนานละไปกับบักลูก้าเลยลุยเลยครับเฮ้ยโอ้โหเข้ามาก็ทักทายลูก้าแบบนี้กันหรออะไรเนี่ยตรงนี้ระวังโดนฆ่าด้วยนะโลก2มันโหดโหโลก2มันโหดขนาดนั้นเลยหรือโอ้แต่ละตัวแต่ละองค์ทำทรงกันหมดทุกตัวโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูผลปีทรงปีศาจกันหน่อยละกันนะก็ผมรีวิวอะไรไปก่อนหน้าผลฟินิกใช่ไหมโอเคฟินิกอยู่ตรงไหนเอ่ยฟินิกค่ะอ๋อนี่ไงเจอละโอเคไหนขอดูซิฟินิกของเขาฟินิกนะครับสกิลแรกเลยก็คือสกิล Z นะครับผมสกิล Z นี่ผมก็กลัวนะเอาจริงเลยสกิล Z โอเคผมก็ไม่ค่อยชินนะครับกด Y ใช่ปะโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูข้างบนดีกว่าอ่ะสกิล Z นะฮะเป็นแบบนี้เลยนะครับอู้ปีกเข้าเนี่ยจะดูสมจริงนะโอ้ยเฮ้ยออกตายอ่ะกำลังรีวิวเลยโอ้กะจะมาเซิร์ฟวีชิวๆนะไม่ใช่เซิร์ฟธรรมดาชิวๆไม่เป็นไรคอนดูก็มาดูเลยละกันนะครับสกิลแซดของเขาเนี่ยจะเป็นปีกแบบนี้เลยนะครับขยับนี้เลยสมจริงนะผมว่าสมจริงมากแต่คือแบบสีเขาก็จะไม่สดใสเหมือนกับบล็อกฟุตเนาะสีเขาสดใสแหละมันสดใสแตกต่างกันนะครับเอฟเฟกต์ก็แตกต่างกันนั่นเองเพราะว่าเอฟเฟกต์ของบล็อกฟุตเนี่ยมันจะอลังการงานสร้างกันมากเลยนะแต่นี่คือแบบ
ก็เท่นะบอกเลยเท่คนละแบบละกันเนี่ยมันเหมือนนกเลยนะคนดูดิแบบเหมือนผมไปดูนกแบบแถวแบบกรงนกแถวสวนสัตว์อะไรเงี้ยเบ่งมานี่เลยนะครับสกิลเอ็กซ์ล่ะเบ้ออ๋อหิวเลือดขอหิวไว้หน่อยนายขอหิวไว้หน่อยนายเอ้า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 เดี๋ยวนะนายมาตีเราได้ไงอ่ะผู้สาวจะหิวให้นี่ไงคือโหดนะครับผู้ชมโอเคสกิลแซดดูซิเว้อ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 เท่ป่ะเฮ้ยท่ายังไม่หล่อเฮ้ยโคตรหล่อเท่จริงคนดูเห็นไหมเมื่อกี้ผมยังชอบเลยหลงรักเลยเจ็ดลือเฮ้ยมันสวยนะเนี่ยเฮ้ยผมก็ไม่ได้มันเล่นนานแล้วเนาะก็อาจจะเหื่อหน่อยแหละแต่ว่าถ้าเกิดเล่นบ่อยๆก็ไม่ได้เหื่อเลยหรอกนะครับแต่คือผมอะไม่ค่อยได้เข้ามาในคิงเลกาซี่แล้วมีน้องเรียกร้องกันมาเยอะนะว่าพี่อ้นแคปทำคิงเลกาซี่หน่อยพี่ก็ไม่ได้ทำมาหาน้องๆขอโทษด้วยนะครับช่วงนี้ก็พี่ก็ไปเล่นบอกฟุตบอลมากนะครับต้องขอโทษจริงๆเนี่ยเห็นไหมเท่เท่มากนะท่าเตะเขานะครับผมหล่อเท่ไหมคนดูว้าวโคตรเฟี้ยวเลยนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้เนาะสับผลฟินิกนั่นเองสกิลอีก็บินครับบินธรรมดาเลยว้าว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 บินแบบเหมือนนกเลยนะเหมือนนกจริงๆอ่ะเออว่ะผมแทบไม่ได้ใช้ผลฟินิกเลยเว้ยมันบินเหมือนนกเลยนะคนดูดิบูมสมูทอ่ะเออคือสมูทนะความสมูทเขาคือแบบอลังอ่ะอลังงานมากเอ้ยอลังการดิเออเรียบร้อยนะครับด้านของผลฟินิกประมาณนี้เนาะโอเคผลต่อไปโอเคคือผลอะไรบ้างผลต่อไปคือผลผลอะไรเอ่ยไม่เป็นไรผลต่อไปคือผลซุดละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมังกรเนาะผลซุดนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลซุดดูสิว่าผลสุดเนี่ยจะโหดไหมนะครับสกิลแซดแล้วผมจะดูดเหมือนกันปะไม่ดูดนะครับคือเรียกปะหำตัว2ตัวนี้ออกมาถ้าเรานี่เห็นปะปิดก็จะเอาออกไปนะครับพอเรียกมาก็ออกมานะครับผมโอเคสกิล E ครับผมประมาณนี้อุ้ยอ๋อสกิล E มันคือการบินนะครับผมลืมไปสกิล X ครับทันเดอร์นะฮะโอเคก็ถือว่าไม่รู้อ่ะคนดูดูเองแล้วกันนะครับแต่ผมชอบของบล็อกฟุตมากกว่าอันนี้นะส่วนตัวผมชอบบล็อกฟุตละกันนะครับผมอันนี้แต่ไอ้แม่แกะฟินิกนี่คือผมให้เกือบเท่ากันเพราะมันคนละแนวเนาะเออมันก็แล้วแต่คนนะครับเออคนดูชอบอันไหนก็คอมเมนต์กันมานี่โอเคสกิลซีครับผมจะดูดไหมไม่ดูดนะครับพ่นไฟเนาะติดไฟรัวๆนะครับผมนี่บูมสกิลวีฟ้าผ่านั่นเองนะครับผมโอเคสกิลบีล่ะยิงเลเซอร์ไหมไม่ยิงนะครับจะเป็นระเบิดแบบนี้โอเคนะครับอันนี้ก็ครบแล้วเนาะก็สกิลก็จะมีประมาณนี้เลยนะฮะบูมโอเคสิก็ระเบิดบูมแบบนี้นะครับผมส่วนมากนี่คือแบบอันนี้มันจะติดอย่างเดียวนะครับนี่มันชอบแบบทำให้ตัวเองค้างนะคนดูดีๆเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันไปไหนไม่ได้นะครับทำให้ศัตรูตบเราได้อีซี่นะครับผมนั่นแหละคือข้อเสียของคิงเลกาซี่เลยผมเห็นมีหลายผลอยู่นะที่แบบยืนแล้วให้นั่นน่ะเออแต่ว่าไอ้บอกฟุตนี่มันแทบไม่มันก็มีนะแต่มันก็เออมันก็หลบลงหลบได้อย่างเงี้ยนะฮะโอเคถ้ามันเถอะนะครับผู้ชมมาต่อไปนะครับผลลูมก่อนเนาะโอเปะก่อนลูมของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าลูมเขาเนี่ยโอเคนะของคิงเลกาซี่เนี่ยนะครับผู้ชมที่ผมดูมานะลูมแบบนี้เลยกว้างนะครับกว้างกว่าบล็อกฟุตมากนะครับกว้างกว่าบล็อกฟุตจริงๆสกิลครับผมนี่ลงมาซีนี่คือเหมือนกับแบบดูดเลือดปะเอ้ยไม่ใช่ดิเอาหัวใจมานั่นเองนะครับนี่หัวใจเห็นไหมบีบนั่นเองนะครับผมนี่สกิลซีคือเอาหัวใจนั่นเองนะครับผมไม่ง่ายโอเคสกิลวีล่ะนี่พุ่งไปเลยนะครับผมสกิลบีทีเดอร์พอร์ตนั่นเองสกิลอีล่ะคืออะไรนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมก็เป็นอะไรที่สวยนะสกิลเขาเนี่ยสวยจริงๆด้วยนะโอเคบีบหัวใจเล่นหน่อยบีบได้ครั้งเดียวนะฮะโอเคประมาณนี้สำหรับผลปีศาจของรอนั่นเองนะครับก็ถือว่าโอเคนะส่วนตัวผมชอบนะครับส่วนตัวผมชอบอันนี้จริงๆเลยนะครับชอบโอเคต่อไปนะครับผมคืออะไรเอ่ยมังกรใช่ไหมมังกรนะครับผมก็เดี๋ยวโอเคมังกรนะฮะปุ๊บนี่มังกรคือถ้าเราเนี่ยแปลงร่างธรรมดาเนี่ยมันก็เหมือนกันนะไม่ได้แตกต่างอะไรกันแต่ดาเมจน่าจะเกี่ยวนะครับผมนี่เห็นไหมโอเคสกิลแซดนะครับผมนี่ยิงไปนะครับผมแล้วก็สกิล X หมุนตัวสกิล C ตะโกนนะครับผมสกิล B นี่ยิงบีมนะครับผมเลเซอร์บีมนะครับผมนี่โหดมากนะผมชอบ
นะส่วนตัวคือมังกรเขาเท่นะครับผมคือมังกรเขาเท่มากนะสำหรับคิงเลกาซี่เนี่ยนะเหมือนของจริงอะไรเนี่ยย้ำเป็นแบบของจริงแนวของจริงโมเดลของจริงสมจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยปะสวยมากนะครับโอเคอันต่อไปนะครับผมน่าจะอันสุดท้ายหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่ครบขอภัยจริงนะครับอันสุดท้ายก็คือโมจิไหมใช่ปะเออน่าจะสุดท้ายแล้วแหละนะครับผมไม่น่าเหลืออะไรละยกเว้นโมจิโมจิเป็นรูปอันไหนเอ่ยโมจิ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 ไหนวะโมจิอย่าบอกนะว่าไม่มีโมจิอ๋อนี่ไงโอเคโมจินะครับโมจิเขาก็น่าจะสุดๆอยู่นะคิเรกาซี่เนี่ยแต่นี่ทำไมมันเหมือนกับล้อมันอยู่ค้างไปเลยคนดูเห็นปะใช่ปะเหมือนมันอยู่ค้างเลยนะโอเคมาสกิลแซดแล้วผมปล่อยหมัดไปออกไปเลยนั่นเองนะครับผมเนี่ยเห็นปะปล่อยหมัดออกไปนะครับจะมีหลายสกิลนะเนี่ยสกิล X ระเบิดแบบนี้เลยสกิล Cจับนั่นเองนะครับนี่โอ้เนี่ยคือผมชอบมากนะแล้วก็สกิลวีอ่ะสกิลวีนี่คือแบบปล่อยหมัดรัวๆนะครับผมแล้วคือแบบเขาดีด้วยนะครับคือเขาบังคับได้ด้วยไหมคุณดูคือแบบบังคับได้เลยเหมือนกับสกิลแรกเลยเนาะเหมือนสกิลอันเนี้ยแต่ว่ามันรัวๆกว่าแค่นั้นเองนะครับผมก็คือดีอ่ะผมชอบแบบนี้นะถ้าบอกฟุตทำแบบนี้ก็โอเคเลยอ่ะนะครับผมไม่รู้ดิใครชอบแบบนี้ก็ชอบนะแต่ผมแบบชอบแบบนี้ประมาณนี้เลยนะครับโอเคเฮ้ยเดี๋ยวสกิล B นะครับคืออะไรเอ่ยบูมคือแบบเหมือนกับเอาคอนทุบนั่นเองนะครับฮะโอเคอันนี้ก็หมดแล้วเนาะสำหรับในวันนี้เนี่ยนะครับผมเปรียบเทียบสกิลของผลทั้ง2แมปนะครับอันไหนเนี่ยคุณผู้ชมชอบก็คอมเมนต์ด้วยละกันเอาล่ะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ในคลิปนี้กดติดตามกดไลค์ด้วยครับเด็กๆวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายผมซียูครับคนดูรักนะวันนี้ลูก้าบรรยายเอง